ให้จับได้ไหมพร้อม เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังในหน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะตรงเวลาหรือเปล่าไม่ทราบดูสิกดดูก่อน2 ทุ่มอ๋อมาช้า2 นาทีครึ่ง
ไม่เป็นไรนะฮะเอามาแล้วจ้ะมาบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสีบอกให้อย่างนี้ไปไหนธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ไปไหนนะวันนี้มีผู้คนถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าตัวตนของเราเป็นเช่นไรก็ต้องเกาหัวแล้วครับแบบนี้จะรู้ได้ยังไงว่าตัวตนของตัวเราเป็นเช่นไรยอมนะพี่แบบนี้ถึงจะยอมเมื่อมีคำถามมันก็ต้องมีทางออกจนได้คล้ายๆกับว่าไม่มีสิ่งใดที่ไม่มีทางออกถ้าคิดจะออกไม่มีที่ใดไม่มีทางออกถ้าคิดอยากจะออกก็แปลว่าอยากจะออกก็คืออยากจะรู้อยากจะรู้ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวตนที่เป็นของตัวเรามันเป็นยังไงนี่นะก็คือคำถามเพื่อหาทางออกใช่ไหมล่ะงั้นก็ต้องเล่าให้ฟังเขาบอกว่าหนึ่งนับหนึ่งเลยพี่เอ๋ยเริ่มต้นก็ใช้ว่าเราคือใครใช่ไหมครับเราคือใครเนาะก็มีตัวตนเป็นตัวตนเป็นบุคคลเป็นสัตว์เป็นสิ่งของหรือเปล่าเนาะเราคือใครเนาะสัตว์โลกตัวหนึ่งและสัตว์โลกที่ว่านั้นมีชื่อเสียงเรียงนามพูดกันว่าคือมนุษย์ยอมรับตัวตนของตัวเองไหมว่าเราคือมนุษย์มนุษย์มันคืออะไรก็ไปตามหาในพจนานุกรมเอาเองกันละกันว่ามนุษย์มันคืออะไรแต่ถ้าไม่อยากจะไปตามหาก็ฟังกันต่อกันมากันละกันมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐคำว่าประเสริฐมันเป็นยังไงไอ้สัตว์น่ะพอรู้ละคำว่าประเสริฐมันคืออะไรจุดไหนเป็นตัวแบ่งแยกว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐมันแบ่งกันตรงไหนมันขีดเส้นกั้นไว้ตรงไหนจึงจะบอกว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐเห็นไหมสิ่งงานเนี้ยก็ต้องมาถามถึงว่าดีกับชั่วสิเนาะเนี่ยดีกับชั่วมนุษย์จะต้องรู้จักคำว่าดีกับชั่วต้องรู้จักคำว่ายับยั้งชั่งใจที่ทางศาสนาเรียกว่ามีฮิริโอตปะแปลว่าไงไม่รู้ต้องไปถามท่านประโยค8ประโยค9กันเองตรงนั้นนะครับฮิริโอตปะอย่างเงี้ยพอไหวไหมถ้าไม่มีประโยค8ประโยค9ให้ถามลุงออกก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังเท่าที่รู้มามากน้อยค่อยแรงประการใดก็พอจะรู้ว่ามนุษย์นั้นต้องรู้จักคำว่าละอายละอายมันเป็นยังไงมนุษย์ไม่ละอายมันเป็นยังไงมนุษย์ละอายมันเป็นยังไงมนุษย์ไม่ละอายก็คือมนุษย์ที่ไม่มีมารยาทมนุษย์ที่ไม่มีมารยาทก็คือมนุษย์ไม่รู้จักคำว่าขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
นี่ยมนุษย์ที่ไม่มีมารยาทนะคือมนุษย์ที่ไม่รู้จักคำว่าขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเห็นไหมสรุปก็คือมนุษย์จะต้องรู้จักประเพณีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมการอยู่ด้วยกันการพึ่งพากันเพราะมนุษย์เป็นอยู่คนเดียวไม่ได้กลับมายังสัตว์โลกอื่นทีนี้ครับสัตว์อื่นเขาจะมีไหมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมผมว่ามันมีนะนกมันก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของมันเช่นนกวัฒนธรรมจะต้องหาที่อยู่อาศัยใช่นะก็ทำรังเองไงนกน้อยทำรังแต่พอตัวนะฮะการเอาเศษไม้เล็กๆใบไม้เล็กๆนะมาจากไหนก็ไม่รู้มาปฏิบัติต่อถักทอสานกันให้เป็นรังกันน้ำกันลมเห็นไหมครับแปลว่านกก็มีวัฒนธรรมของนกในรูปแบบที่อยู่อาศัยอย่างนั้นสัตว์อื่นล่ะก็เหมือนกันแหละเอาจะเป็นงูเห็นไหมก็ต้องหาสถานที่ที่อยู่ของเขาเห็นไหมก็จวกกลัวเจ็บกลัวตายฉะนั้นต้องหาที่อยู่ของเขาเพื่อให้ได้รับความปลอดภัยนั่นก็คือเรื่องราวของวัฒนธรรมของความเป็นอยู่หรือว่าที่อยู่อาศัยสุนัขก็เหมือนกันทีนี้เอาแมวก็เหมือนกันทีนี้ในบ้านท่านบ้านผมเห็นไหมช้างม้าวัวควายมันก็ไม่ต่างกันนะมันอยู่ที่ว่ามีความเป็นอิสระที่จะเลือกเองได้ไหมสัตว์เหล่านั้นนะมีความเป็นอิสระพอที่จะเลือกที่หลับที่นอนที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านั้นเองได้ไหมเอ๊ะลุงออกคิดแทนหมาวะเนี่ยคิดแทนสัตว์หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมฮะมันใกล้เคียงกับสัตว์นะเอ๊ะมนุษย์คือสัตว์ก็บอกยังไงมันดูจากเรื่องราวของสัตว์ทั่วๆไปจะเป็นมนุษย์ได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยในการลำเลียงแนวความคิดลองดูนะถ้าจะมีการสรุปนะว่ามนุษย์ต่างกับสัตว์ทั่วไปนั้นมนุษย์มีคำว่าพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นดีกว่าเห็นไหมครับมันอยู่ตรงนั้นผมว่านะสัตว์มนุษย์จะมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยใช่ไหมพัฒนาอาหารการกินพัฒนาเรื่องของเครื่องแต่งตัวเห็นไหมครับแล้วพัฒนาอะไรอีกพัฒนาในการที่จะมาใช้เครื่องทุ่นแรงเห็นไหมครับนี่คือมนุษย์เครื่องทุ่นแรงเพื่องผ่อนแรงสิ่งอำนวยความสะดวกสัตว์เหล่านั้นมันไม่มีใช่ไหมครับนั่นแหละคือความแตกต่างกันระหว่างมนุษย์กับสัตว์เหล่านั้นโอนะพี่นะถ้าโอแล้วก็พยักหน้ามันก็จบเมื่อเราจำแนกแยกแยะแยกย่อยได้อย่างนั้นแล้วก็กลับมาถึงตัวเราว่าเราคือใครเห็นไหมครับการรู้จักตัวตนของตัวเราเองเราคือใครเอาล่ะมาถึงตรงนี้มันน่าจะบอกได้เป็นนัยยะแล้วนะว่าเริ่มต้นบอกเป็นหญิงหรือเป็นชายกันคำว่ามนุษย์รู้แล้วใช่ไหมนั่นคือเรื่องราวของมนุษย์ต้องมีการมีวัฒนธรรมที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมมีการพัฒนาในสิ่งที่มันดีขึ้นดีกว่าจะเป็นของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเห็นไหมลงตัวไหมมนุษย์ทั่วไปจะต้องรู้ตรงนั้นเป็นคุณสมบัติส่วนหนึ่งเห็นไหมครับทีนี้กลับมาถึงว่าเราคือใครตัวเป็นๆเนี่ย
เป็นหญิงหรือเป็นชายต่างวัยหรือต่างขนาดตัวเป็นชายความคิดแหละเป็นชายไหมตัวเป็นหญิงความคิดเป็นหญิงไหมเออตัวเป็นหญิงคิดเป็นหญิงมันไปคิดยังไงเออผู้หญิงเขาคิดกันยังไงเออผู้ชายเขาคิดกันยังไงแล้วความคิดทั้งสองสิ่งนี้ผสานกันได้ไหมไปด้วยกันได้ไหมหรือมาเบรกกันมาบรับกันมาทำลายล้างกันตรงนั้นก็ขึ้นอยู่กับศิลปะของสัตว์ที่เป็นเพศหญิงและเพศชายแล้วนั่นใช่ไหมครับใช่เนาะก็เป็นรูปลักษณ์ที่มันอยู่ด้วยกันมันต้องมีกรรมว่าปรับตัวเข้าหากันละกันนะงั้นพอเวลาแยกแยะแยกย่อยแล้วเออตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงมันควรจะมีอะไรที่ต่างจากชายใช่ไหมครับถามเบื้องต้นคือเรื่องของสรีระนั่นแหละครับสรีระร่างกายนะครับ ใช่ไหมล่ะอะไรที่มันยุ่งยากมากกว่าผู้ชายในการใช้สรีระของตัวเองเช่นปัสสาวะเงี้ยเห็นไหมใช่ไหมล่ะหรือการใช้เสื้อผ้าพรมาปกปิดร่างกายมันต่างจากชายไหมล่ะมันก็เห็นความต่างแล้วนะใช่ไหมล่ะหรือว่าไงทีเนี้ยแล้วอย่างอื่นอีกล่ะชายกับหญิงเนี่ยในการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยหญิงจะใช้ชีวิตลำบากมากกว่าชายเยอะหลายด้านเหลือเกินครับหลายด้านเหลือเกินครับผู้ชายเนี่ยปล่อยลงทุ่ง1เดือน1ปีก็ไม่เป็นไรถ้าปล่อยหญิงลงทุ่ง1เดือน2เดือนนี่แย่แล้ว นะมีปัญหาแล้วทุกเดือนมีปัญหาแล้วเงี้ยเออใช่ป่ะต้องให้เจรนายไม่ตรงนั้นนะไม่ต้องมั้งทุกเดือนมีปัญหาแล้วผู้ชายมีไหมไม่มีนี่คือการใช้ชีวิตที่มันแตกต่างกันนะครับระหว่างหญิงกับชายพอไหวไหมนี่ครับว่าเราคือใครหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดออกมาแล้วนะทีนี้ในสถานที่ดำรงอยู่ก็ดูว่าเออมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้เนาะมีพี่มีน้องไหมล่ะมีพ่อมีแม่ไหมล่ะบางคนไม่มีแล้วนะพี่น้องพ่อแม่เกิดมาทีก็ถูกทิ้งถูกขว้างไปจะเรียกว่ากำพร้าอะไรก็ว่ากันไปบางคนก็จะไม่มีสิ่งนั้นเมื่อมีสิ่งนั้นถามว่าเราขาดไหมก็เราขาดจริงๆมันก็อยู่ได้มันก็ไม่ใช่เป็นคนคนเดียวคนอยู่แล้วระหว่างพี่กับน้องพ่อกับแม่เห็นไหมครับมันก็ตัวคนละตัวตนคนละบุคคลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการรู้จักตัวตนบุคคลนั้นก็พี่น้องก็คือพี่น้องพ่อแม่ก็พ่อแม่จำเป็นไม่ต้องเอาตัวของเราไปผูกติดกับพี่ผูกติดกับน้องไปไหนไปด้วยกันทำอะไรทำด้วยกันผูกติดกับพ่อและแม่มันก็ไม่ใช่เมื่อไม่ใช่ก็จำแนกออกไปว่าเออนั่นคือพี่นี่คือน้องนั่นคือพ่อนี่คือแม่นั่นคือปู่ย่าตายายนั่นคือพงศาคณาญาติมันก็จำแนกออกไปได้อ๋อเรื่องอยู่นอกตัวระหว่างบุคคลเห็นไหมครับการที่จะรู้จักตัวตนให้ดีขึ้นในส่วนที่เป็นนอกตัวตนนะนะก็คือบุคคลแต่บุคคลก็มีกี่คนที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนอกนั้นก็มีมนุษย์ทั่วไปก็เพื่อนบ้านใช่ไหมล่ะเพื่อนเดินทางด้วยกันเพื่อนที่ทำกิจกรรมร่วมกันทำงานร่วมกันกิจกรรมร่วมกันมันก็มาจำแนกแจกแจงเหล่านี้ออกไปเมื่อเวลาเราทำกิจกรรมใดๆร่วมกันมันก็แบ่งแยกกันทำงานหน้าที่สิทธิเนี่ย
เสรีภาพอิสรภาพรับผิดรับชอบนี่ก็คือการเป็นมนุษย์เราจะต้องรู้กับสิ่งเหล่านี้จึงจะอยู่ได้อยู่ดีแล้วอยู่เป็นถ้าหากว่าจำแนกสิ่งนี้ไม่ได้มันก็เป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์ละมั้งเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าการรู้จักตัวเราเนี่ยมันก็ดีนะเราคือใครนั้นจำแนกข้างนอกแล้วปุ๊บทีนี้เมื่อเราบอกว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ก็เกี่ยวข้องบุคคลอื่นคำว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้คำถามมีว่าเราอยู่เราต้องมีที่อยู่อาศัยใช่ไหมล่ะมีอาหารการกินใช่ไหมล่ะมีเครื่องนุ่งห่มใช่ไหมล่ะเนี่ยฮะมันก็พึ่งพาคนอื่นทั้งหมดที่ว่าใช่ไหมล่ะจึงจะอยู่ด้วยกันได้มันก็จำแนกกันอย่างที่ว่าเนี่ยคนอื่นก็คือแปลว่ามันไม่ใช่เราอะก็แปลว่าสัตว์โลกนั้นก็ต้องอยู่ด้วยกันสัตว์โลกที่เป็นมนุษย์นะสัตว์โลกที่เป็นกลุ่มก้อนเขาฝูงวัวฝูงควายเขาก็อยู่เป็นฝูงเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นม้าเป็น ใช่ไหมเป็นกาเป็นไก่เขาก็อยู่เป็นฝูงเขาเหมือนกันมนุษย์ก็ไม่ต่างกันแต่มนุษย์มันก็พัฒนาได้ที่ดีกว่าเพราะว่ามีสติปัญญาที่มากกว่าสัตว์เหล่านั้นมีการยับยั้งชั่งใจรู้จักละอายหรือรู้จักกิริยามารยาทมีวัฒนธรรมมีจริยธรรมมีเมตตาธรรมใช่ไหมล่ะมีความมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาอะไรเหล่านี้ก็เป็นหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ให้ไว้กับชาวโลกกันอยู่ก็ลองพึ่งพากับสิ่งเหล่านั้นลองดูในส่วนหนึ่งแต่โดยเนื้อแท้แล้วก็ถ้ามนุษย์ขึ้นต้นที่ไม่เบียดเบียนกันแล้วมันก็โอเคนะผมว่าถ้าขึ้นต้นว่าไม่เบียดเบียนกันไม่รังแกกันไม่คิดจะเอาเปรียบกันนะนอกจากไม่คิดจะเอาเปรียบกันไม่คิดจะทำร้ายกันเห็นไหมแล้วอีกขั้วด้านหนึ่งเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีไหมเห็นไหมครับนะหรือถ้าไม่คิดทำร้ายกันก็ไม่ต้องช่วยกันก็ได้ไหมได้ไหมก็นั่งคิดเฉยๆแหละครับก็พอได้นะอย่างเช่นเรากำลังเดินทางไปไหนก็ได้จะโดยรถยนต์รถฟืนรถไฟเราไปเห็นผู้คนข้างทางเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรเฉยๆแต่เถอะเห็นไหมมนุษย์เหล่านั้นแล้วก็ไม่สามารถไปช่วยได้ก็เห็นก็เฉยๆผ่านคือผ่านในประมาณนั้นนะครับก็พอได้นะไม่ต้องช่วยกันนะได้นะลองคิดเล่นๆดูซิก็สถานที่เวลาและโอกาสมันไม่ตรงกันแล้วมันก็ช่วยกันไม่ได้ถึงอยากจะช่วยก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมล่ะสถานที่เวลาและโอกาสมันไม่ตรงกันมันก็ช่วยกันไม่ได้พอไหวไหมครับแนวทางนี้ค่อยๆคิดเล่นๆเพราะว่าคิดไปคิดมามันก็เหมือนกับเราดินสอนนะครับคำว่าเราคือใครพอได้ไหมครับนั่นก็คือแนวทางที่อยู่นอกตัวเราเองทั้งสิ้นกับใครๆนะที่ว่าเนี่ยจะมันไม่ใช่กับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นดินฟ้าอากาศนั่นอีกเรื่องนึงต้องมีการปรับตัวอีกด้านนึงพวกดินฟ้าอากาศความกดความดันความชื้นแหละความร้อนอันนั้นก็อีกกรอบนึงในการที่จะอยู่ได้ในแต่ละสถานที่ในจุดต่างๆของโลกใบนี้เห็นไหมแนวคิดมันก็ออกไปสองอย่างแล้วทีนี้กลับมาถึงตัวเราภายในตัวเราทีนี้นะครับเมื่อกี้พูดถึงนอกตัวเราเราคือใครจะรู้ได้ไงว่าเราคือใครเห็นไหมครับนอกจากรู้ภายนอกเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยเห็นไหมครับก็กลับมารู้ภายในของตัวเราเองภายในตัวเองมันมีอะไรตับไตไส้พุงม้ามปอดกระดูกกระเดี่ยวอะไรต่างๆนั่นก็คือการแพทย์เขาร่ำเรียนเขียนอ่านกันการแพทย์นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขาร่ำเรียนเขียนอ่านกันใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใช่แพทย์เราไม่ใช่แพท
มีสิทธิโดยชอบธรรมไหมล่ะจะมารู้เรื่องตัวเราเองถ้าสนใจใฝ่รู้เรื่องนี้เราก็จะรู้เราเองได้ใช่ไหมล่ะเป็นสิทธิโดยชอบธรรมและมีความจำเป็นด้วยจะต้องรู้เรื่องเราตัวเราเองว่าด้วยเรื่องของร่างกายของเรามันเจ็บมันปวดมันรวดมันร้าวตรงไหนอย่างไรในเรื่องความรู้สึกของเราพอเวลาได้นั่นแหละ เมื่อเวลาอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะความกดความดันความช้อนความชื้นความสกปรกด้วยอ่ะความกดความดันความชื้นความสกปรกของอากาศและความร้อนด้วยเนี่ยจะถ้าหากว่ามันมีการเพิ่มขึ้นลดลงเราอยู่ตรงนั้นได้ไหมก็เป็นการปรับตัวกันไปพอได้ไหมครับนั่นคือส่วนนั้นแต่ถ้าหากเป็นภายในโดยแท้ทีนี้ก็คือร่างกายของเราความคิดของเราและก็คือสิ่งที่มันอยู่ภายในลึกมากกว่านั้นอีกของเราสิ่งนั้นเรียกว่าจิตของเราโดยการผ่านภาษาพ่อคุณรามคำแหงเรียกว่าจิตใช่ไหมครับส่วนภาษาบาลีไบลานนั้นไม่ทราบว่าเจอออกเสียงยังไงผมก็ไม่ทราบแหละอันนั้นก็ต้องไปถามท่านปริยัติ8ปริยัติ9กันเอาเองตรงนั้นนะครับพอเวลาพูดคำว่าจิตน่าจะใช้คำเดียวกันหรือเปล่าไม่ทราบภาษาบาลีไบลานไอ้ผมเนี่ยต่อทุกทีถ้ามีไบลีบาลีก็ต้องต่อไบลานทุกครั้งไปมันเป็นอย่างนั้นนะครับอ้าวก็เดิมเขาจารึกเอาไว้ในไบลานเขาเขียนเอาไว้ในใบลานจะไม่บอกว่าบาลีใบลานได้ยังไงครับใช่ไหมล่ะมันก็ติดปากติดตัวติดนี่มามันก็พอได้ประมาณนั้นครับนะรู้ตัวเราได้อย่างไรก็ต้องรู้ได้โดยจิตของเราสิกายใจจิตของเราเพราะนั้นต้องพัฒนาจิตให้ได้ด้วยนะครับรู้จักจิตคืออะไรจิตคือความสว่างมันคืออะไรคือความสว่างความสว่างเป็นตัวตนไหมเนี่ยมองไปนอกบ้านเนี่ยมันเห็นเป็นความสว่างมันจับต้องได้ไหมความสว่างเป็นตัวตนหรือเปล่าจุดกำเนิดของความสว่างนั้นก็จับต้องไม่ได้อีกอันนี้คือดวงอาทิตย์เห็นไหมครับจุดกำเนิดหรือว่าจุดที่ให้แสงสว่างให้ความสว่างดวงอาทิตย์ก็จับต้องไม่ได้ไอความสว่างที่อยู่นอกกายก็จับต้องไม่ได้แต่ถามว่ารู้ไหมสว่างมันเป็นยังไงทีนี้มันต้องเปรียบเทียบกับความมืดแล้วทีนี้เห็นไหมมันต้องรู้จักคำว่ามืดกับความสว่างมนุษย์ทั่วไปสามัญโดยแท้นะเรื่องของมืดกับสว่างหรือดำกับขาวนั่นเองนะครับแค่นี้เองก็จะเริ่มรู้และเข้าใจว่าจิตคือความสว่างเห็นได้ในขณะที่เรานั่งนอนอยู่ในท่ามกลางความมืดย้ำอยู่ในท่ามกลางความมืดนะแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่มืดอย่างนี้มันก็สว่างทั่วไปทุกๆคนก็รู้สัตว์ทุกตัวก็รู้แล้วตรงนี้นะแต่สัตว์ที่มีความพิเศษนั้นจะเห็นความสว่างในความมืดนะพี่นะชนกเข้าแมวงี้ได้ไหมหรือตัวข้างข่าวนั่นก็มีความพิเศษของมันเนาะความพิเศษของนกของกาสัตว์ทุกตัวมีความพิเศษของตัวเองนะครับมนุษย์ก็มีความพิเศษเพราะว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐก็ต้องมีความพิเศษอยู่ในตัวของตัวเราเองเช่นเดียวกันค้นหาให้ได้ค้นหาให้เจอสิ่งที่พิเศษที่ว่านั้นก็คือเรื่องของจิตเราเนี่ยครับมันจะนำพาให้มันเกิดความพิเศษรับรู้รับทราบรับรองของเราเองเมื่อเราปฏิบัติตนได้ถึงจุดหนึ่งจุดนั้นมันจะเป็นตัวบอกเองไม่ต้องไม่ใครมาบอกเราตรงนั้นนะครับมันเป็นเรื่องราวของว่าปัจจตังนะครับแมนบอฟังแล้วลุงหมอก็หายใจด้วยเด้อฟังลุงหมอก็อย่าลืมหายใจไปด้วยกันเด้อหยุดหายใจไม่ได้นะพี่นะหยุดหายใจวันใดก็จะรู้สึกนะวันใดอะไรนะ หยุดหายใจจะรู้สึกงั้นหายใจเข้าไว้หายใจเข้าไว้งับอากาศเข้าไว้คนไหนที่งับได้ก็งับไปคนไหนงับไม่ได้ก็หายใจปกติธรรมดาอย่าไปฝืนสังขารจนเกินไปนักอยากได้ก็ทำกันค่อยๆทำรู้จักประมาณตัวเองได้ไหวเหมือนกันพอเหมาะอยู่ตรงไหนพอควรตรงไหนเหมือนกับกินอาหารหวานคาวจะกินมากกินน้อย
จะกินเร็วกินช้าจะกินหรือไม่กินมันก็ต้องยับยั้งได้ทั้งนั้นแหละมันอยู่ที่ตัวเราเป็นผู้เลือกเอาเด้อสิบอกให้มาพอไหมยังไม่พอถ้ายังไม่พอก็คือตัวเราภายในมันแค่3คำเนี่ยกายร่างกายของเราใจเราจิตเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะขอโทษมันง่ายแต่ภาษาเนาะแต่ความเข้าใจสิ่งใดๆนั้นๆมันต้องผ่านความรู้สึกรู้สาด้วยความเจ็บปวดคือความรู้สึกนะครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเจ็บปวดร่างกายอยู่ในขณะนี้ฟังลงออกไปด้วยหายใจไปด้วยขยับตัวไปด้วยดูสิพิจารณาซิว่าไอ้ความเจ็บปวดมันคลี่มันคลายมันลดหย่อนผ่อนปรนบ้างไหมเห็นไหมหายใจได้มากขึ้นไหมยาวขึ้นไหมขยับเนื้อขยับตัวด้วยอะไรทำนองนั้นนะครับทำให้เราได้ปรับเนื้อปรับตัวได้ทุกอากับกิริยาแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบข่าวนะพี่นะอ่ะต่อไปนี้มีไหมใครถามใครถ่ายมันไม่มีหรือเปล่าอ้าวนางฟ้าอ้าวใครล่ะครับปืดมณฑลไหหลำสาธารณประชาชนจีนภาพและเสียงชัดเจนก็แปลว่าคนนี้เขาอยู่ที่มณฑลไหหลำใช่ไหมเนี่ยไหหลำไหหลวมเนาะก็ไหเดียวกันนั่นแหละไหหลำก็ใช่ไหหลวมก็ใช่ก็ไหเดียวกันนั่นแหละครับใช่เนาะโอ้นี่แหละก็คือสื่อสารด้านนี้ต้องขอบคุณเขานะมือถือมือถอยเนี่ยอยู่ไหนก็สามารถที่รับได้แผ่นดินโลกใบนี้มันถึงตรงนี้นะใครก็ตามที่รู้ว่า 4.0 แต่จะให้ตัวเราเป็น 0.4 ก็แล้วกันเทคโนโลยีเป็น 4.0 ตัวเรากลายเป็น 0.4 ซะนี่ล้าหลังนะครับล้าหลังเลย 0.4 เลยวัยรุ่นอะไรวัยรุ่นขั้นปลายเลยวัยรุ่นขั้นกลางขั้นต้นขั้นกลางขั้นปลายติดตามบ้านเราดอททีวีโอเคไม่มีคำถามเลยเนาะมีหน่อยได้ไหมคำถามเนี่ยไม่มีเลยโอ้ยไม่ถามกันเลยผมก็พยายามหาคำถามนั่นไม่มีเลยบ่มีจริงเหรอเนี่ยโอ้ยคนตั้งเกือบร้อยไม่มีคำถามเลยในจอเนี่ยโอ้ในเฟซเนี่ยเอามาก็แปลว่าฟังเพลินอย่างเดียวโอ้ยถ้าฟังเพลินแต่ว่าจะลำเพลินให้ฟังมากจะลำเพลินให้ดูมากลำเพลินในอีสานภาษาอีสานเขาจะลำเพลินผมกำลังมองหาอะไรไม่รู้ใจเย็นพี ดูไม่กำลังหาอะไรท่านเดาผมออกได้ไหมพี่เอ้าใครเดาลงออกได้ถือว่าเก่งมากเชื้อเพลิงเดาลงออกเชื้อเพลิงลูกหลานอย่าเป็นตัวอย่างนะพี่นะอย่าถือสาผมนะลูกหลานเอ๋ยนะครับถ้าหาก็ไปข้างนอกผมก็ไม่ไปสูบเปป่าอยู่แล้วล่ะครับสูบข้างนอกมันผิดกฎหมายสูบในร้านของร้านค้านู่นนี่นั่นสถานที่ราชการราชเกินก็ผิดกฎหมายถ้าสูบในบ้านเราก็ไม่เป็นไรเช่นผมสูบในบ้านผมมันก็ไม่ไปรบกวนโสดอะไรโสดนาสิกของใครนะเนาะเอ้ยโสดนาสิกได้ไง ประสาทจมูกมันก็ไม่สามารถไปถึงผัสสะและผลทัพพระท่านอยู่แล้วกลิ่นบุหรี่ผมเนี่ยยกเว้นท่านคุ้นเคยกลิ่นบุหรี่ผมมาก่อนนะ
ท่านไหนก็ตามที่คุ้นเคยกับกลิ่นบุหรี่ผมมาก่อนแปลว่าอยู่ใกล้ผมสูบบุหรี่ได้กลิ่นนะฮะได้กลิ่นกลิ่นติดตัวนะได้รหัสติดตัวแต่พอแล้วเป็นวันใดวันหนึ่งเป็นนั่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้คนเดียวจะเป็นยอดเขาหิมาลัยหรือที่ไหนก็ได้กลางเกาะกลางแก่งนะนั่งคนเดียวเฮ้ยกลิ่นบุหรี่มันมาได้ไงของใครวะเนี่ยเงี้ยแต่ว่าได้รหัสไปแล้วนะรหัสลุงหมอกได้กลิ่นบุหรี่คนลุกจ้าเลยนะไม่ได้นะคนไหนที่รับรหัสตรงนี้ได้คนไหนรับรหัสทางด้านเสียงภาษาหรือเสียงแบบนี้ครับเนี่ยฟังให้ดีนะผมมันเป็นลักษณะสองเสียงนะครับมันซ้อนที่เดียวกันนะครับคนไหนสังเกตที่จะรู้ครับไม่สังเกตไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับเพราะคำว่าสังเกตเปรียบเทียบเป็นคุณสมบัติเป็นความพิเศษของมนุษย์นะครับมันเป็นสกิลหรือว่าทักษะคำว่าสังเกตกับเปรียบเทียบเป็นทักษะของคนนะครับแล้วนี่มันจะสั่งสอนกันไม่ได้มันจะติดเนื้อติดตัวกันมาโดยใดๆก็เฉยคำว่าสังเกตเปรียบเทียบเนี่ยคนที่สังเกตเปรียบเทียบเก่งคนนั้นจะเป็นคนเก่งจะเรียนรู้สิ่งต่างได้ไวอ่านหนังสือก็เหมือนกันประโยคนี้เป็นตัวหลักไปเจอประโยคใหม่นะมั้ยมันก็เปรียบเทียบได้มันก็สามารถเห็นข้อแตกต่างนะครับสังเกตเปรียบเทียบแล้วเราจะเห็นข้อแตกต่างแล้วข้อแตกต่างเนี่ยคือต่อยอดเราให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นครบเพื่อนเหมือนกันมีเพื่อนฝูง2คน3คนก็ได้คนนั้นเป็นเช่นนี้คนนี้เป็นเช่นนั้นเห็นข้อแตกต่างคนนั้นดีอย่างนี้ไม่ดีเช่นนั้นไม่ดีอย่าไปพูดถึงเอาดีมาว่ากันนะยกเว้นประเภทไว้วางใจกันไม่ดีแล้วก็สามารถพูดจากันได้ชัดเจนโดยที่ไม่โกรธกันเราพูดเรื่องไม่ดีกันเราก็ต้องไม่โกรธกันนั่นนะครับถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีนะครับเขาเอื่นเซียวกันต้องไม่ถือสากันยกเว้นเตะก้านคอกันเตะก้านคอเซียวกันก็เตะก้านคอกันได้เหมือนกันนะเตะสั่งสอนไง ใช่ไหมพี่คุณลุงโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้ชาวสิงคโปร์จะไปที่สภาพนักกล่าวก็แปลว่าจะมาหาลุงจะฝากอังเปาให้ลุงด้วยโอ้ได้ของขวัญดังอังเปาจากสิงคโปร์เนี่ยอย่าลืมโทรศัพท์มาก่อนนะเรื่องนักกล่าวนะครับเรื่องของการเยียวยารักษาก็ขอให้เป็นหลังวันที่3กุมภานะครับแจ้งเพื่อกรุณาทราบอย่าลืมวันที่3กุมภานะฮะเป็นตรงกับวันอาทิตย์ที่นี่จะมีการบรรยายนะครับเป็นการบรรยายปกติเราเรียกว่าบรรยายธรรมะระดับพระธรรมเน้นหนักเรื่องของกายใจจิตซึ่งเป็นธรรมชาติของตัวเราเองเห็นไหมต้องมาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของตัวเราเองแล้วนะครับแล้วก็ปรับตัวเข้ากับธรรมชาติที่อยู่นอกตัวเราเองนั่นแหละครับธรรมะคือธรรมชาติเห็นไหมครับเราก็จะบอกว่ารู้เรื่องราวธรรมชาติของตัวเราเองรู้แหละเข้าใจเรื่องราวธรรมชาติที่อยู่นอกตัวเองทั้งสองสิ่งนี้มันจะซึมซับให้กับกันและกันหรือมันจะออสโมซิสซึ่งกันและกันทางภาษาพระจะเรียกว่าผัสสะและโพธัพพะผัสสะโพธัพพะง่ายๆอธิบายผัสสะง่ายนิดเดียวนะมีพัดลมพัดให้ลมเนี่ยมันมาแตะเนื้อต้องตัวเราโดยที่ไม่ต้องเอามือเราแตะเนื้อต้องตัวเราเอาแค่ลมนั่นนะผัสสะจะเกิดความรู้สึกนะรู้สึกไอ้ตรงรู้สึกตรงนี้แหละครับพยายามจับให้ได้สิ่งแวดล้อมนะกับสิ่งข้างตัวนะ
นั่นคือความรู้สึกคือผิวกายเราเนี่ยครับตรงนี้สำคัญนะก็เกี่ยวกับความกดความดันความร้อนความชื้นนี่แหละเราเรียกว่าผัสสะโผฏฐัพพะผัสสะโผฏฐัพพะโอเคไหมทีนี้ที่จะให้เนียนไปกว่านึงทีนึงก็คือลมเหมือนกันแต่ลมหายใจเข้าออกเป็นอานาปานสติตรงนี้ยิ่งเนียนพยายามจับให้ได้จับลมหายใจให้ได้นะพิจารณาให้ถี่ให้ละเมียดละเมียดละไมละมุนละม่อมอะไรพวกนี้นะแล้วคนไหนที่มีสุขภาพไม่ดีเป็นหวัดเป็นไอเนาะหายใจไม่สะดวกอันนั้นต้องปรับตัวอย่างอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับลองดูนะมันจะละเมียดต่างกันนะครับแต่ทั้งหมดแล้วถามว่าอะไรมันจะดีกว่ากันสุดท้ายแล้วอยู่คนเดียวเนี่ยรู้จักตัวเองก็คือลมหายใจเนี่ยครับให้นิ่งเอาไว้ให้ร่างกายเรานิ่งเอาไว้แล้วคอยฟังเสียงหัวใจเราเต้นนี่นี่เห็นไหมนั่นแหละก็ดึงความรู้สึกไปอีกทีหนึ่งไปหาหัวใจที่เราเต้นนั่นเห็นไหมหรือถ้าหากว่ามันฟังยากหัวใจนะครับก็อะไรก็นอนคว่ำทับหมอนข้างเอาหูแนบหมอนข้างเราก็จะได้ยินหัวใจของเราเต้นตุบตับตุบตับแล้วก็คอยหายใจเชื่อมโยงลมจะเชื่อมโยงแล้วมันถึงจุดหนึ่งมันจะผสมผสานกันนี่คือความมหัศจรรย์ของร่างกายของเราเมื่อเราต้องการจะรู้เรื่องราวของตัวเราเองจำแล้วไปใช้ครับลุงหงอกให้วิธีง่ายๆในการค้นหาตัวเองเราจะรู้จักตัวเราเองที่สุดนะครับว่าภายในตัวเองมันจะมีการปรับเปลี่ยนจะเรื่องของธาตุดินน้ำลมไฟมันจะคล้ากันล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าเอกคตากันขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษใช้เวลาก่อนหลับก่อนนอนครับทำสมาธิไหมมันก็ไม่ยุ่งมันไม่มายุ่งวุ่นวายกับการประกอบสมาชีพประจำวันของเรานะแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบข่าวนะครับคุณลุงเคยบอกว่าถ้าหายใจเข้าปริมาณเท่ากับหายใจออกจะดีหายใจออกมีความสำคัญอย่างไรเหรอไปไหนล่ะผมบอกว่าการสูดหายใจเข้ากับหายใจออกมันใช้เนียนมากนะครับเนียนมากนะครับถ้าใครก็ตามสามารถเข้าเท่ากับออกได้เท่ากันโอ้โหผมบอกว่าสุดยอดสุดยอดมากๆคำว่าเท่ากันเนี่ยเอาอะไรมาวัดเนาะคำว่าเท่ากันเอากิโลกรัมได้ไหมเนี่ยมันต้องพูดถึงในระดับอนุธาตุนะครับอนุธาตุเล็กๆเป็นอะตอมจะเดือดครับเนียนขนาดนั้นนะครับค่อยๆจับครับค่อยๆจับประเด็นเอาแล้วผมก็ใช้ภาษาให้ได้ยินกันอยู่แค่นี้ครับเอาเข้าจริงๆเนื้อตัวท่านต้องทำเองนะครับผมแนะได้เพียงเท่ากับเท่านี้จะช่วยหายใจผมจะหายใจแทนท่านก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับท่านต้องทำเองนะครับจึงจะรู้เองในส่วนนั้นแมนบอรหัสรับได้แต่ความเข้าใจพอไหมครับก็ใช้ได้ครับความเข้าใจจะนำพาของความเข้าถึงนะครับเริ่มต้นมันต้องเข้าใจกันก่อนแหละครับเพราะความเข้าใจนี่มันเป็นบ่อเกิดความเจริญงอกงามทุกเรื่องนะครับพยายามทำความเข้าใจกับคนอื่นจากคำพูดคนอื่นจากภาษาผู้อื่นเขาสื่อสารมาเนี่ยทำความเข้าใจกับเขาเห็นไหมแล้วเราก็จะได้เพราะว่าเราได้ความเข้าใจเห็นไหมเข้าใจเขาก็เราเนี่ยทำความเข้าใจได้เองเห็นไหมครับเห็นไหมการเรียนรู้อย่างนี้มันก็วิธีที่ง่ายอ่านหนังสือเหมือนกันเข้าใจคนที่เขาเขียนเห็นไหมเวลาฟังเข้าใจคนที่เขาฟังก็พูดเรื่องอะไรความหมายภาษาเป็นเช่นไรต้องค่อยๆจำแนกเอาไว้ทีน้อยสองน้อยเอานะครับแล้วเราก็จะเปรียบเทียบได้สังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะจะไม่ต้องให้ใครฟังก็เชิญเอาทะเยอทะยานคำว่าเสนอแนะนะครับทำสมาธิธาตุทั้ง4รวมกันเกิดภวังค์หลังภวังค์ใจนิ่งเรียกว่าจิตใช่ไหมครับ
ไม่ได้ครับจิตนี่คือความสว่างอย่าไปเอาอย่างอื่นเข้ามาใช้นะครับไอ้ภวังค์ก็คือการที่ร่างกายเรามันคละกันดินน้ำลมไฟมันจะล้อมรวมเป็นเอกขัตตาอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งมันจะตกภวังค์ตัวจะโยกเย่โครงเคลงนะครับตรงนั้นอย่าไปฝืนนะฮะปล่อยไปแต่รู้ว่าเรานั่งอ่ะปล่อยไปตามสภาวะมันไม่นานนักมันจะนิ่งมันเองนะนั่นก็คือหลักอันหนึ่งก็แปลว่าต้องมีสติในการที่เราเชื่อว่าเรานั่งแน่นะนั่นคือสติตรงนั้นเองนะครับนั่งนิ่งนั่นโอเคไหมส่วนทางฝ่ายผมจะส่วนตัวนะผมจะนอนทำสมาธิโดยปกติแล้วครับคือผมได้จากการนอนผมก็เลยใช้หลักการนอนนะครับใครไม่ได้นอนก็เอานั่งก็นั่งไปเถอะนะครับนั่งเอนตัวบ้าง45องศา60องศาบ้างนั่งอะไร180องศาบ้างก็คือนอนนั่นนะ เห็นไหมครับค่อยๆทำไปทีน้อยสองน้อยจะรู้เองเอ้ยสุดท้ายเอ้ยมันนอนดีกว่านั่งเว้ยมันจะมีคำตอบเองครับผมสุดท้ายแล้วพอไหมก็ผมไม่เห็นมีใครถามเพิ่มเติมเนาะก็มีอยู่แค่นี้เอาละเมื่อไม่มีใครถามเพิ่มเติมในเฟซไลฟ์นี่นะครับอย่าลืมนะบ้านเราดอททีวีมีอยู่สองห้องนะครับห้องที่1คือเฟซไลฟ์ในขณะนี้ห้องที่2คือ YouTube Face ไปโปในต่อกดตัวไหนเนาะถูกๆป่ะเนี่ยเป๊ะกดไว้ก่อนอ้าวช่องของฉันเป๊ะปืด เนี่ยมาละอ้าวมาแล้วจ้าแค่3คำรับมือกับสงครามโลกโอ้โหจะรับมือยังไงกับสงครามโลกกดคำว่าสดเปรี้ยงมาแล้วจ้าเต็มหน้าจอเลยครับโอเคนะเอาละทีนี้ก็เริ่มสิไผ่ดอเดอร์สิบอกใครงามวงวานอากาศดีค่ะงามวงวานอากาศดีคนเขาพูดทั้งเมืองว่าแถวๆงามวงวานอากาศเสียฝุ่นละอองเยอะเลยฝุ่นละอองเนี่ยครับวันนี้ก็คุยกันนิดหน่อยนะมีคนก็ถามว่าลุงหงอคิดได้ยังไงไอ้ที่ฝุ่นละอองเล็กๆเนี่ยเล็กๆเนี่ยครับมันเป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้เกิดการเผาไหม้สันดาปได้ง่ายขึ้นคิดได้ยังไงเอามาคิดเอ้าคนมันคิดเล็กคิดน้อยมันคิดได้มนุษย์เราก็จะเห็นแต่ของใหญ่ๆของใหญ่คือของดีของนู่นเนี่ยแต่คนที่สุดยอดก็จะมองเห็นของเล็กๆนะครับจะเห็นประโยชน์จากสิ่งที่เล็กที่สุดพระพุทธเจ้าไปเห็นในสิ่งที่เล็กเกินเล็กจนไม่มีเล็กเล็กเกินเล็กจนไม่มีเล็กเห็นไหมภาษามันซ่อนซ้อยกันหลายตลบนะครับเล็กแล้วยังไม่พอยังเกินเล็กไปอีกเกินเล็กมียังไม่พอมีมันมองเห็นมันจับต้องได้ไปเห็นตัวเกินมีอะไรถ้าไม่ใช่นามที่บริสุทธิ์เห็นไหมครับนามที่บริสุทธิ์เนี่ยสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์จะมาจากสิ่งที่บริสุทธิ์เนี่ยสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เรียกกันให้คำเดียวคือรูปนั่นเองครับรูปทุกรูปจะไม่บริสุทธิ์สิ่งไม่บริสุทธิ์ก็คือรูปทุกรูปถ้าบอกว่าก้อนหินทั้งก้อนมันเป็นรูปแล้วก้อนหินนะแปลว่าก้อนหินไม่บริสุทธิ์ทองคำเหมือนกันทองคำเห็นเป็นก้อนๆถ้ามันเป็นก้อนเนี่ย
มันไม่บริสุทธิ์แม้ว่าชาวโลกจะบอกว่าทองคำบริสุทธิ์ 100% ชาวโลกจะพูดเป็นอย่างนั้นแต่ชาวธรรมไม่ใช่ชาวธรรมบอกว่าทองคำที่เขาบอกว่า 100% นั้นเขาบอกว่าบริสุทธิ์ 100% แต่ลุงออกบอกว่าไม่บริสุทธิ์นะถามว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในทองคำนั้นเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ไหมสรุปก็คือสิ่งที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์โอเคไหมหรือคำหนึ่งนามซ่อนอยู่ในรูปก็คือเรื่องรูปเรื่องนามเห็นไหมครับพยายามจับประเด็นนี้ให้ได้นะครับแล้วก็จะไปต่อได้สำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของการทำสมาธินะครับโอเคนะงั้นอากาศที่มันเป็นฝุ่นละอองที่มันอะไร PM 2.5 ที่เข้าว่ากันทุกวันทุกวันเนี่ยผมบอกว่ามันมีประโยชน์คือเวลามันเข้าสู่มันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องยอมรับหลีกเลี่ยงไม่ได้จะใส่ไงใส่เมาส์ใส่แมสอะไรต่างๆนะใส่เข้าไปมันก็กันไม่ได้เป็นอะไรเป็นค่านิยมกันไปหรือเปล่าใหญ่ๆยังกันได้แต่เล็กๆมันกันไม่ได้เล็กๆนั่นมีประโยชน์เพราะสูดเข้าไปปุ๊บมันจะเบิร์นปอดแล้วมันจะทำการเผาไหม้วิธีคิดเพื่อสรุปเวลาเราก่อไฟในเตาเล็กๆเนี่ยเห็นไหมครับต้องหาฝอยบางเบาบางๆนะครับจะเป็นนุ่นสำลีก็ได้นะจะเป็นฝอยขี้ฝอยขี้ฝอยเป็นเชื้อไฟเบื้องต้นแปลว่ามันเล็กมันก็เป็นเชื้อเพลิงในเบื้องต้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นฝุ่นละอองเนี่ยกลายเป็นมีประโยชน์ในขณะที่เราสูดหายใจเข้าไปมันจะเบิร์นขึ้นมันปอดเห็นไหมความคิดลุงหงอกกับความคิดทางการแพทย์คนละเรื่องเลยครับเห็นไหมเอาไปใช้เราให้ฟังเอาไปใช้ธรรมชาติในตัวเราเนี่ยนะครับมันจะเผาผลาญของมันเองโอ้ไม่พี่ยิ่งหนีมันยิ่งกลัวมันก็ยิ่งตามทำร้ายบอกความกลัวมาจากความไม่เข้าใจงั้นเข้าใจซะหน่อยก็ดีเมื่อลุงหงอกเล่าให้ฟังแล้วลองพินิจดูครับอย่าเชื่อต้องทำเองอธิบายให้เป็นเหตุเป็นผลพอประมาณแล้วไม่ใช่เรอถ้าใช่ก็ลองพยากรณ์เล่นๆดูซิจะเป็นอะไรไปล่ะโอเคนะลุงหงอกหนูฟังคุณลุงมาประมาณ2เดือนแล้วแต่ไม่ค่อยได้ใส่หูฟังแต่เมื่อวานนี้ได้ใส่หูฟังจนหลับไปเลยค่ะพอดีตื่นขึ้นมารู้สึกมีกำลังดีขึ้นไม่เพลียอย่างที่ผ่านมาค่ะมันรู้สึกความแตกต่างเลยนะคะลุงแต่อย่าตามด้วยจ๋านะลุงจ๋าไม่เอานะ ลุงจ๋าลุงจ้าไม่เอานะลุงเอ๋ยเนี่ยได้เคยรับทราบครับก็ยินดีด้วยครับคุณบีบี้บีก็บีครับผมเนี่ยค่อยๆพิจารณาครับผมพยายามบอกแล้วเสียงผมนั้นมันเป็นเสียงที่มันเหมือนกับมีสองเสียงซ่อนอยู่ที่เดียวกันนะครับเสียงที่หนึ่งเช่นอย่างเงี้ยเสียงที่สองเช่นเห็นไหมมันอยู่ในที่เดียวกันมันเหมือนกับอะไรล่ะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะตรงนี้ครับค่อยๆจำแนกให้ได้ครับเนียนนะฮะเนียนผมจะรอบมันเนียนนะครับยอมรับโอ้ยก่อนจะรู้จักคำว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์มาใช้เนี่ยอย่าคิดไว้น้อยเด้อสิบอกให้นะครับหมดบุหรี่ไปหลายแท่งเหมือนกันนะหมดยาไปหลายแท่งเหมือนกันโอเคไหมถามต่อไหมครับผมของ6เสียงภาพเสียงชัดเจนดีแสงสว่างในดวงตาเวลามืดคืออะไรคำถามเนาะคือแสงสว่างหรือปัญญา
ความรู้ครับมันมีคำคำหนึ่งนะไม่มีแสงสว่างใดเทียบเท่าปัญญาคำหนึ่งนะฮะอีกคำหนึ่งความสว่างจะนำพาเข้าสู่ปัญญาก็คือสว่างจิตเนี่ยครับความสว่างเนี่ยมันเป็นสะพานเป็นสื่อก็ว่าได้นำพาให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นสุดสว่างก็จะเป็นปัญญาถ้าบอกว่าสว่างมันเป็นแสงภาษาใช้กันก็คือแสงสุดแสงสว่างเป็นปัญญาสรุปก็คือไม่มีแสงสว่างใดเทียบเท่าปัญญาความก็อยู่ตรงนี้เองเห็นไหมเพราะฉะนั้นตามความสว่างเกิดขึ้นในตาเราก็คือจิตของเรานั่นเองครับนะมันจะเป็นความใสนะฮะสุดสว่างจะเป็นความใสจำเป็นหลักไว้ก่อนจำภาษาไว้ก่อนครับนะล็อกภาษาไว้ก่อนแล้วก็ตามไปหามันนะครับมันอยู่ในตัวอยู่ในตาเราเนี่ยครับโอเคนะเมื่อเห็นสว่างซึ่งตรงกันข้ามกับความมืดแล้วต่อไปจะเห็นอะไรอีกครับปัจจุบันยังไม่เคยเห็นตอนเด็กเคยได้สิ่งเหล่านี้อยากได้คืนกลับมาอีกเด็กๆครับเด็กๆมันบริสุทธิ์เด็กเกิดมาจากท้องแม่เนี่ยครับมันบริสุทธิ์นะครับมันก็ได้กับสิ่งเหล่านี้บางคนก็พอจำความได้อย่างเช่นคุณอะไรคุณพานุกรใช่ไหมเนี่ยถือว่าจำได้จำความได้เด็กๆเคยได้ตอนใหญ่มาเติบโตมาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่มันเข้าหูมาเข้าตาเข้าจมูกเข้าลิ้นเข้ากายสัมผัสยิ่งเติบโตมายิ่งเข้ามาเยอะเห็นไหมครับเมื่อเข้ามาเยอะมันก็สะสมเยอะพอมาถึงวันนี้ต้องลดสิ่งที่มันเข้ามาออกไปลดสิ่งที่มันเข้ามามันเข้ามาแล้วมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในสมองเห็นไหมครับต้องลดอย่าให้มันเข้ามาสมองอีกเห็นสักแต่ว่าเห็นเงี้ยโอเคไหมเห็นอะไรก็ได้แต่ให้รู้ว่าเห็นควายควายคือควายช้างคือช้างแปลว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นนะอย่าไปให้ความสำคัญกับควายไม่ต้องไปลงรายละเอียดเห็นไหมครับถ้าคงลงรายละเอียดปุ๊บเขาจงไล่เอาเนื้อมาซื้อมาขายมากินกันแล้วนั่นอย่างนั้นน่ะคือลงรายละเอียดเราไม่ต้องไปลงรายละเอียดเห็นไหมครับเห็นสักแต่ว่าเห็นโอเคไหมครับคนเราเหมือนกันนะคุยกันเนื้อหาสาระอะไรเข้าใจตรงกันไหมในสิ่งที่คุยเข้าใจตรงกันทำงานด้วยกันไหมก็มีข้อตกลงกันเห็นไหมถ้าหากว่าไม่ทำงานด้วยกันก็คุยกันแบบฉันพี่น้องทั่วไปโอเคไหมคุยเพื่อความเข้าใจเพื่อความผู้เพื่อผูกมิตรนะมาในลักษณะงานเวลาคุยกันแต่ถ้าเป็นงานเป็นการแล้วก็ต้องให้ความสำคัญเป็นเรื่องๆไปโอเคไหมครับในลักษณะการคุยกันเนาะก็โอเคครับเด็กๆมาก็หวังว่าคงจะเข้าใจสรุปครั้งหนึ่งไม่มีแสงสว่างใดเทียบเท่าปัญญานะครับแต่ว่าสุดแสงสุดเสียงสุดแสงนั่นคือ enlightenment นั่นเองครับนะก็คือเรื่องราว enlightenment คือเรื่องราวของพระเจ้านะครับเป็นการตัดสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองภาษาอังกฤษจะเรียกว่า enlightenment นะครับส่วนทางผมจะใช้ว่า the end of light แปลว่าสิ้นสุดแสงผมใช้คำนั้นเพราะว่ามันจะตามด้วยแสงของผมจะตามด้วยแสงสุดแสงสุดความสว่างจะเป็นความใสนะครับมันไม่ใช่ง่ายนะที่ว่าเนี่ยครับค่อยๆพอเห็นแต่ความสว่างได้ก็ตามความสว่างไปได้ละดีที่สุดครับเท่าไหร่เท่านั้นหลับเมื่อไหร่ก็ช่างมันประมาณนั้นนะครับตื่นมาจะแข็งแรงฮะจะไม่อ่อนเพลียบอกให้ทราบไว้นะครับคนได้สิ่งนี้เวลาตื่นมาจะสดชื่นนะครับลูกหงอกคะวิธีเพิ่มฐานบุญที่สูงสุดทำอย่างไรคะต้องถามว่าบุญคืออะไรบุญคือความเข้าใจเข้าใจเรื่องอะไรเข้าใจเรื่องที่กำลังจะเล่าให้ฟังเช่นบุญคือความคิดของเราความคิดคืออะไรอะไรเป็นตัวคิดคำว่าคิดเนี่ยสมองคิดหรือใจคิดถ้าถามผมความคิดของเรา
คือใจเราเป็นตัวคิดใช้ใจคิดใจคิดเข้าหูสู่ใจคิดและเข้าใจนั่นคือบุญคือความเข้าใจไม่งงเนาะ เข้าตาสู่ใจคิดคิดแล้วเข้าใจในสิ่งที่เราคิดนั่นนะพอเข้าใจปุ๊บสมองจะบันทึกทันทีนี่สมองเป็นเพียงแค่ตัวบันทึกนะครับคนที่ไม่เข้าใจสิ่งที่ลูกหวังกำลังเล่าให้ฟังก็สิ่งที่บันทึกเนี่ยมาพูดจาต่อก็เป็นความจับไปใช่ไหมฮะเพราะบางผู้บางคนเนี่ยพูดได้แสดงได้ผ่านความจำอย่างเดียวเออคิดใหม่ไม่ได้เห็นไหมคนที่เขาคิดใหม่ได้เนี่ยเขาพูด3วันก็ไม่จบพูดทั้งวันก็ได้น่ะมันไปต่อเรื่อยเพราะมันความคิดมันนำหน้าไปเรื่อยนำหน้าไปเรื่อยแต่ความจำมันหยุดอยู่กับที่มันจะต่างกันนะความจำมันไม่ค่อยจำกัดแต่ความคิดไม่ค่อยจำกัดนะครับมันจะต่างกันมันกลับใหม่สักครับท่านไหนที่เชื่อมั่นว่าไอ้ที่บอกว่าคิดใช้สมองคิดเปลี่ยนซะครับปวดหัวแน่นอนถ้าคนสรุปไว้เป็นเช่นนั้นส่วนทางผมใช้ใจคิดผมจึงไม่มีคำว่าปวดหัวเห็นไหมแน่นอนทุกความคิดสมองเป็นตัวบันทึกก็คือจำเห็นไหมมันจะไวมากครับสองสิ่งนี้จะไวมากมีความรู้เท่ากับแสงนะครับคิดปุ๊บจำนั่นเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแป๊กทันทีเห็นไหมครับถ้าเป็นภาษาก็เป็นความหมายก็พยายามท่องเข้าใจความหมายของภาษาทีนี้พอเราเข้าใจความหมายภาษามันจะเข้าใจแบบลึกซึ้งนะจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งพอลึกซึ้งมันก็ตกผลึกตกผลึกมันก็แม่นทีเดียวเห็นไหมครับมันก็ไม่หลุดแต่เวลามันตกผลึกมันก็จะแม่นนะครับไม่ว่าจะใช้ในสถานการณ์ใดเราก็ไม่หลุดสิ่งนี้ก็คือเรียกว่าสติก็ไม่ผิดครับมีสตินะครับในการพูดในการคุยในการใดๆก็ได้คนที่ขาดสตินี่มีเยอะเยอะมากก็เรียกว่าท่าดีทีเหลวขาดสตินะครับนะหวังว่าคงจะลำดับได้นะครับคุณบีบี้เหรอวิธีเพิ่มฐานบุญที่สูงสุดทำอย่างไรก็เพิ่มความเข้าใจอีกอันหนึ่งน่าสนใจนะฮะบุญคือการให้ก็ว่าได้บุญคือความคิดก็คิดแต่จะให้ถึงไม่มีให้แล้วก็คิดที่จะให้ได้ไม่เสียหายนะครับวันนี้เราไม่มีให้แต่เราคิดจะให้ให้อะไรใครก็สุดแต่เถอะให้ในสิ่งที่เราหามาได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ไปลักเล็กขโมยน้อยใครเอามาให้นี่ไม่เอาไม่ใช่เสือใบไปปล้นบ้านนู้นเอามาให้บ้านนี้ทำลายบ้านนู้นเสียหายเอามาให้บ้านนี้อย่าให้เหมือนนักการโทษทีไปไหมเนี่ยนักการเมืองเหรอเห็นไหมไปเอาประโยชน์จากบ้านนู้นอำเภอนู้นตำบลนู้นมาใส่อำเภอจังหวัดตัวเองนะครับมีไหมครับที่กำลังพูดถึงเนี่ยความเป็นจริงมีไหมครับบ้านท่านบ้านผมนางนัสนันนั้นก็ถือว่าไม่เป็นธรรมนะครับเห็นไหมครับถ้าหากว่าคิดกันได้อย่างนี้เนี่ยผู้คนจะเข้าใจในสิ่งที่ลุงหอกพูดไปเรื่อยนะฮะโดยผู้ยิ่งเด็กเกิดหลังมาที่1มกราคมปี37ก็จะเข้าใจไวมากนะครับที่ลุงหอกพูดแปลว่าเขาจะเข้าใจความหมายของภาษาลุงหอกที่พูดไวขึ้นเยอะนะครับนะก็ท่านเกิดก่อนก็จะช้าหน่อยก็ค่อยปรับแต่งกันนะครับแล้วไปด้วยกันสุดท้ายแล้วไปด้วยกันเนาะชีวิตผมหักเหเสถลามากครับชีวิตผมหักเหเสถลาอย่าไปวิตกตรงนั้นครับถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงสิครับต้องสรุปว่าเป็นประสบการณ์ตรงทุกสิ่งต้องเรียนรู้
รับรู้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้และต่อไปอีกเนี่ยต้องคิดอย่างนั้นนะฮะมันถึงจะไปต่อได้นะครับมิฉะนั้นก็จะไปจมปลักอยู่กับสิ่งที่ผ่านมาโดยไม่มีทางออกเห็นไหมครับให้สรุปเป็นเพียงแค่ประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาเห็นไหมครับอะไรที่มันหนักหนาซ้ำที่มันกินลึกมันยิ่งมีความเข้มข้นตัวเข้มข้นเนี่ยมันจะพลิกขั้วจะพลิกขั้วความคิดนะครับมันจะพลิกกลับขั้วใหม่ให้เองนะครับประสบการณ์ตรงถือว่ามีค่านะครับมีค่ามีค่ามันมีคำหนึ่งที่เขาใช้กันนะไม่อะไรไม่เห็นทุกข์จะไม่เห็นธรรมทีนี้กว่าจะเห็นทุกข์กว่าจะเข้าใจในทุกข์มันทรมานในทุกข์ๆนะเห็นไหมครับเพราะมันต้องมีผู้คนชี้ที่คนแนะนำต้องอาศัยที่ปรึกษาหรือว่าผู้คนชี้ทางให้แล้วมันจะปลดปล่อยได้โดยง่ายประมาณนั้นนะครับถ้าผมสรุปให้เองนะฮะถามว่าชีวิตจริงผมมีคนมาปลดปล่อยอะไรให้ไหมตอบว่าไม่มีไม่มีชีวิตจริงไม่มีนะครับเจอเองเจ็บเองหัวเราะเองร้องไห้เองประมาณนั้นนะครับเจอลุงหมอกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ห่วยถึงหนังเชลโยมก็ยินดีด้วยกันแล้วกันนะถ้ามันพลิกขั้วความคิดได้ขนาดนั้นมันก็โอ้ใช่ไหมครับมันพลิกขั้วความคิดวันที่3เป็นวันจ่ายเตรียมจุดจีนวันที่4เป็นวันไหว้อ๋อไม่น่าที่มีคำว่าอ่างเปาเมื่อกี้เนี่ยนั่นนะวันที่3เป็นวันจ่ายก็แปลว่าอันนี้อ๋อในหนึ่งบอกไม่ได้มาที่นั่งกล้าวประมาณนั้นครับก็คงบอกเป็นนัยยะอย่างนั้นซะมากกว่าไม่เป็นไรถึงไม่มาก็ไม่เป็นไรหรอกลุงออกไปตามภาษาลุงออกนี่แหละนั่นๆนะเสียงลุงออกเตือนผมให้รู้สึกตัวร่างกายแข็งแรงขึ้นใจสงบขึ้นคำว่าใจเนี่ยใช้คำว่าสงบครับอย่าไปใช้คำว่านิ่งเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มันคงสมาธิแปลว่านิ่งจำครับเป็นภาษาที่ควรจำก่อนเบื้องต้นมันจะง่ายเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งความนิ่งเนี่ยก็คือสแตติกเห็นไหมครับแล้วจะพิชิตความว่างโดยอัตโนมัติเห็นไหมครับภาษาผมจำเป็นประโยคเอาไว้ก่อนครับจำภาษาไว้ก่อนแล้วมันจะดีเองประมาณนั้นโอเคนะภาพหมุนติ้วๆเลยเนาะของผมก็หายไปทั้งกระบี่เลยหน้าจอหายไปดื้อเลยก็หมดหน้าจอไม่มีแล้วนะครับโอเคไหมพอไหวไหมครับมีไหมครับมีก็เติมมาได้เลยนะฮะทางด้าน YouTube มันจะถามถ่ายมาก็เติมมาได้เลยเมื่อกี้หายไปทั้งหน้าเลยเมื่อกี้เนี่ยของผมโอเคไม่มีเนาะเอาละผมตัดกลับไปยังเฟซอีกครั้งหนึ่งนะครับไฟเฟซเหนียวแน่นจังไฟเฟซเนี่ยโปร่งลางพัดถิ่นหน้าใหม่หน้าใหม่โอ้หน้าใหม่เยอะนะยินดีครับต้อนรับทุกท่านนะหน้าใหม่หน้าเก่าจะใหม่เก่าก็นึกซะว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับบ้านหลังนี้ไม่ต้องทะเลาะกันนะเราไม่มีนโยบายให้ทะเลาะกันนะครับแชร์กันแชร์กับผมนะเวลาแชร์
วลาแชร์ก็แชร์กับผมเพราะว่าถือว่าเป็นต้นทางปลายทางนะครับแชร์กับผมจะแชร์ก็คือถามไถ่แล้วก็ว่ากันไปนะครับมันจะเป็นหลักเป็นแกนให้ผมก็เชื่อว่าในส่วนตัวนะก็เชื่อว่าแชร์ละได้หลายๆเรื่องแล้วก็เกือบทุกเรื่องมันทุกเรื่องไม่ได้หรอกมันเกือบทุกเรื่องเรื่องไหนที่มันแชร์กันไม่ได้มันมีอยู่นะมนุษย์เรามันจะมีเรื่องที่แชร์กันไม่ได้สักครึ่งเปอร์เซ็นต์หรือว่า 1% อย่างเงี้ยคล้ายๆกับว่าเป็นจุดลับเป็นจุดลับเป็นความลับของแต่ละบุคคลนะอะไรทำนองนั้นมันนี่คือความจริงแล้วพูดถึงความจริงก็จะเป็นอย่างนั้นแชร์กันได้หลายๆเรื่องแต่เชื่อมั่นว่าคงไม่ใช่ทุกๆเรื่องแม้ว่าจะเพราะว่ามนุษย์มันจะเป็นคนคนเดียวกันไม่ได้นั่นเองครับถึงจะมีโอกาสทูอินวันมันก็เป็นคนเดียวกันไม่ได้อันนั้นทำนองนี้ครับเวลาคิดก็คิดกันกรอบนี้แต่มันก็ไปด้วยกันได้อย่างง่ายดายประมาณนั้นครับมันเป็นความไม่เหมือนกันต้องยอมรับเอาไว้เป็นสรณะเลยนะครับเป็นตัวหลักนั่นโอเคบอไม่มีนะไม่มีใครถามไม่มีใครถามก็ไปแล้วสิหิวเหมือนกันนี่ยังไม่ได้กินเลยก็เนี่ยก็กินเยอะไปหมดแล้วนะเหลือแต่ลุงเงาะไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวก็กินพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรก็เต็มเป็นปกตินะทำไปตามปกติครับงานการขอให้รับผิดชอบเรื่องงานการทำอะไรก็ได้นะฮะอย่าให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนแปลว่าอย่าให้สังคมเสียหายอย่าผิดกฎหมายบ้านเมืองโอเคไหมกฎหมายในส่วนสังคมทำน้องเนี่ยตระหนักนะครับลูกหลานบอกต่อๆไปหน่อยครับใช่ไหมมิฉะนั้นแล้วสังคมมันจะย่ำแย่ต่อไปแล้วผมเป็นห่วงคนรุ่นเกิดที่หลังของผมไม่ห่วงในส่วนตัวผมนะครับห่วงคนที่เกิดที่หลังมาเพราะว่าทุกวันนี้มันสื่อสารมันเร็วถ้าหาว่าเกิดการไม่ได้พิจารณาไม่วินิจฉัยไม่ได้มีองค์ความรู้หรือว่าไม่มันไม่สามารถที่จะคิดในเชิงวิเคราะห์ได้เนี่ยมันก็ตกเป็นเหยื่อนะเป็นเหยื่อโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้ครับเป็นเหยื่อสายตาเพราะบางคนนี่ออกมาทางนี้ก็พยายามที่จะให้ตัวเองเป็นอะไรเป็นเหยื่อสายตาของผู้ดูอย่างเงี้ยแล้วผู้ดูก็ชอบดูเห็นไหมโอเคไหมเป็นเหยื่อสายตานึกออกไหมครับโอเคนะอย่างลุงออกไม่มีที่จะทำอะไรให้เป็นเหยื่อสายตาของใครเห็นไหมสังเกตไหมฮะเนื้อตัวเนี่ยความจริงผูกเนื้อไทยใส่สูตรพูดยังได้นะโอเคไหมทำนองเนี้ยครับเราไม่ให้เป็นเหยื่อสายตาของใครเงี้ยนะก็ทำอะไรก็ได้ให้มีผู้คนมาดูเยอะๆมันมีเยอะบางทีก็แก้ผ้าไปให้เพื่อนมาดูเยอะคิดได้อยู่เงี้ยนะลักษณะเงี้ยมันผมว่ามันไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นมันไม่ยั่งยืนมันจะก่อให้เกิดความเสื่อมด้วยซ้ำไปนะฮะในระยะยาวประมาณนั้นนะ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 โดยเพราะจะยิ่งเพศแม่โชว์ไปเรื่อยนะ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 อย่าให้มีครับใครจะเป็นเพศแม่อยู่เวลานั้นอย่าให้มีบอกลูกหลานไปด้วยนะครับอย่าให้มีมันเสียรังวัดนะเสียประวัตินะครับจะเสียประวัติเพราะมันต้องเติบโตในเป็นคนที่ดีในวันหนึ่งข้างหน้าอย่างเป็นต้นผมฟังลุงออกทาง YouTube ครับเพิ่งจะเริ่มฟังและฝึกงับอากาศและกลั้นหายใจไว้แต่ทำไมรู้สึกแน่นจมูกจุกหน้าอกมันค่อยๆปรับถ้าแน่นเขาเบาๆอย่างนี้ครับนะปรับ
ท่านเองก็เข้าเบาๆนะครับมันจะโล่งเองนะฮะมันจะโล่งเองนะครับคุณอะไรสุชาติเหรอโอเคครับนั่นแหละหมดนะไม่มีเนาะไม่เพิ่มเติมรหัสเข้าทางจมูกได้แล้วนำไปใช้ประโยชน์ทางโลกอย่างไรคะโอไวโอเลยคนอเมริกันนะครับโอไวโอรหัสทางจมูกได้แล้วจะนำไปใช้ประโยชน์ทางโลกได้อย่างไรคะ ทำไงดีเนาะคำตอบสุดท้ายนะคือความแข็งแรงนั่นเองครับความแข็งแรงเราเนี่ยมันใช้ทางโลกประโยชน์ทางโลกโอเคไหมครับความแข็งแรงเราเนี่ยฮะคือมันเป็นประโยชน์กับทางโลกนะเช่นประกอบสมาชีพชอบได้อย่าสง่างามนั่นแหละครับโอเคนะประโยชน์ทางโลกก็น่าจะเป็นตรงนี้ก็ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บนั่นแหละครับคือประโยชน์ทางโลกชัดเจนเนาะประโยชน์ทางธรรมมันก็เรื่องของสติปัญญาแปลว่าคิดใหม่ได้ไปรู้เห็นอะไรมันคิดต่อได้มันจะทำอะไรต่อเงี้ยได้ฟังอะไรมันคิดตามแล้วคิดอีกคิดช่องทางคิดต่อได้ได้ยินก็คิดต่อได้ได้เห็นก็คิดต่อได้ได้ดมก็คิดต่อไปได้ได้กินก็คิดต่อไปได้เช่นกินอาหารหวานข้าวที่ใดก็ตามทีที่นี่ที่นี่พอคิดต่อเอ้ยมันน่าจะเพิ่มตรงนี้อีกหน่อยนะนิดหน่อยหน่อยเงี้ยคิดต่อได้ในลักษณะอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาเรียกว่าปัญญามันเกิดตรงนั้นคิดต่อได้โอเคไหมครับหรือว่าคิดใหม่ได้นั่นเองครับคิดต่อยอดได้นั่นคือปัญญาจำนิดนึงต้องจำเป็นทักษะนะตอนนี้เป็นทักษะนะครับแก้ไขปรับปรุงกันเดียวกันนะครับภาษาทั่วไปเนี่ยครับเนาะเนาะเนาะเกศนอกราหูที่แท้จริงแล้วคืออะไรคะคุณพิมพ์ประภัยเลยเกศนอกราหูผมจะรู้ได้ไงวะเนี่ยเกศนอกราหูก่อนต้องบอกว่าราหูคืออะไรก่อนครับราหูคือรูปปั้นใช่ไหมใช่ไหมราหูคือภาพเขียนฝาผนังใช่ไหมข้างฝาผนังใช่ไหมใช่นะคำว่าราหูง่ายครับราหูคือความมืดอย่าคิดมากอวิชชานั่นคือราหูเห็นไหมครับใครก็ตามที่ไปกราบราหูจะเป็นรูปปั้นก็ตามทีก็แวะไปกราบไหว้บูชาอวิชชานั่นเองซึ่งพระพุทธเจ้าจะห้ามไม่เห็นด้วยโอเคนะราหูเนี่ยเป็นตัวอวิชชานะครับตัวนี้ร้ายกาจมากนะครับราหูเพราะฉะนั้นความสว่างโดยจิตมันจะทำลายราหูเองนะครับมันจะทำลายเองราหูทำอะไรเราไม่ได้แปลว่าความมืดความดำความบอดที่เรียกว่าราหูไสยศาสตร์ไสยเวทเหล่านั้นจะทำอะไรเราไม่ได้โอเคไหมครับขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ชัดชัดจากลุงหงอกก็แล้วกันนะเพราะลุงหงอกไม่เคยวิจกอกกระเพื่อมกับพวกไสยศาสตร์ไสยเวทหนึ่งเดียวสู้ลุงหงอกไม่ได้มาเยอะๆห้ากับรถไฟประมาณนั้นท้าด้วยอยู่แบบนี้นะท้าด้วยเกศนอกราหูที่จริงแล้วคืออะไรกันแน่ก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับก็มีแค่นั้นเองความมืดความดำเพราะฉะนั้นเห็นความสว่างในความมืดนั่นคือมันจะปรับแก้เองนะครับเห็นไหมเห็นความสว่างในความมืดเมื่อใดก็คือจิตของเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นสลายสิ่งนั้นโดยง่ายได้เหลือที่จะประมาณการนะครับสลายง่ายลุงออกกล้าพูดเพราะว่ามันสลายได้ใช่ไหมก็กราบไหว้บูชากันยังราหูมันหมดยุคกันนะโอเคนะโอเคนะไม่มีรับเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ก็ถือว่าเราอยู่บ้านหลังเดียวกันเนาะมีอะไรก็เพิ่มกันน้องรู้2พี่รู้1พี่ก็นั่งพูดอยู่นี่แหละ74ปีแล้วจะไม่เรียกว่าพี่ได้ไงจะต้องเรียกลุงแล้วกันดีไหมพี่ดีก็ดีคุณแม่การเห็นแสงนิ่งๆกับแสงเคลื่อนที่ต่างกันไหมคะมันก็เคลื่อนไหวไปเรื่อยแหละครับเรื่องแสงมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยครับแสงที่เราเห็นแห่แสงสีเนี่ยแสงกับสีมันของคู่กันนะเมื่อเห็นแสงมันก็เห็นสีสีกับแสงก็ไปด้วยกัน
ันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับดูตามดูไปเรื่อยโอ้โหผมจะเล่นกับมันมากนะครับเรื่องสีในช่วงนั้นแต่ตอนนี้ไม่เห็นมีแล้วมันหมดแล้วมันเลยสีไปแล้วของผมเลยสีไปแล้วบอกให้ทราบก็แล้วกันเห็นจนก็ต้องเกินเห็นแล้วมันก็เลยไอ้คำว่าสีเนี่ยถ้าหากว่าเทียบกับทางด้านหลักพุทธศาสนาก็คือกลุ่มที่เรียกว่าอรูปพรหมนะครับอรูปพรหมจิตไอ้ตาเราจะไปเห็นสีนู่นนี่นั่นนั่นคือกลุ่มอรูปพรหมอย่าคิดว่าง่ายนะครับอย่าคิดว่าง่ายนะครับที่พูดก็ไปให้มันเป็นทางไปถึงจะไม่ง่ายก็แปลว่าเป็นทางไปเป็นทางเดินของจิตเองนะครับเป็นทางเดินของจิตเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องวิตกอกกระเพื่อมเมื่อเวลาเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วตามดูตามรู้ไปเรื่อยที่สุดอย่าลืมหายใจก็แล้วกันนะแปลว่าต้องมีสติตลอดเนาะสติกับสมาธิเป็นของคู่กันนะสติสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาก็ไม่ผิดใช้สติสมาธิปัญญาผมว่ามันจะง่ายกว่าเยอะอธิบายได้ง่ายครับจับแยกได้ง่ายรวมได้ง่ายสติจะหายไปนะแล้วจะเกิดปัญญาเป๊ะทันทีสติจะหายไปมันเหมือนกับหลอดทองช้างช้างกระดิ่งของงูแลบลิ้นโอ้ยตัวนี้มันเนียนมากครับเรื่องความรู้สึกผมก็ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกส่วนตัวให้กับท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้เองเข้าใจเองตามแนวทางที่ใช้คำว่าขออนุญาตลุงหงอกเล่าให้ฟังกันแล้วกันต้องขออนุญาตคนฟังนะเห็นไหมจะเล่าของดีให้เราฟังยังขออนุญาตคนฟังอีกโอ้ยเอาก็ทุกอย่างนะครับถ้าท่านไม่อนุญาตมันก็ไม่จบโอเคนะตามที่เพิ่งตามครับขอบคุณลุงมากครับอ๋อคุณมานพโอเคจบเนาะโอเคเราจบตรงนี้ก็แล้วกันนะพรุ่งนี้ประกอบสมาชีพชอบเชิญตามปกตินะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้โดยกินเหลือใช้และเหลือขอแล้วพอเนาะอย่าลืมล่ะขอให้ทำหน้าที่ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินของขันที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกลวงหลอกลวงเอาไปหรือจะให้ใครก็เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของเราจะให้ใครไม่ให้ใครเนี่ยเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของเราขอให้จำแนกให้ได้กับสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะมีความภาคภูมิใจในการให้อะไรหรือไม่ให้อะไรใครโอเคไหมครับก็จำแนกให้ได้บุญก็คือจำแนกให้ได้ว่าทำไมมีความเข้าใจจำแนกแยกแยะแยกย่อยให้ได้มันก็เป็นปัญญาเป็นบุญทั่วไปก็จะอยู่แถวนี้แหละครับนะส่วนจะเป็นการเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ร้อนหมุนทุกการที่เดินทางน้ำบกและอากาศขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรทางน้ำคือพญานาคและพญามังกรมังกรนะครับทางบกคือพญาช้างเผือกทางอากาศคือพญาครุฑขอให้ทำหน้าที่ปกป้องติดสอยให้ตามเพื่อปกป้องดูแลให้เกิดความปลอดภัยสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอทุกท่านทุกคนโอเคไหมเอวังก็มีเท่ากับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธThank you very much ครับผมจบข่าว